โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านในการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2566ของโรงเรียนวัดประชารังสรรค์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ตั้งอยู่เลขที่1/3หมู่ที่10ตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดประชารังสรรค์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่21ด้วยครูมืออาชีพผู้บริหารนางปวีณาชตาสิงห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางครูรัฐรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชารังสรรค์มีระบบบริหารงานแบบประชาโมเดลโดยบริหารออกเป็น4ฝ่ายได้แก่งานวิชาการงานบุคลากรงานแผนและงบประมาณงานบริหารทั่วไปมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนโดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา2566ตามบริบทของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานครูมีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีความสามารถในการอ่านเขียนสื่อสารและคิดคำนวณการทำงานเป็นทีมแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ลงมือปฏิบัติจริงสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพที่มุ่งเน้นการนำความรู้และทักษะมาใช้ให้เกิดความชำนาญจนเกิดเป็นสมรรถนะเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพถูกสุขอนามัยได้รับอาหารเสริมทุกคนทุกวันเพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัยควบคู่ไปกับมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดอีกทั้งนักเรียนยอมรับที่จะอยู่บนความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างมีความสุขตลอดจนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษามาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนใช้รูปแบบการบริหารงานด้วยประชาโมเดลและหลักธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการ PDCA เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการประชุมผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรผู้ปกครองตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันวางแผนวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคนโยบายรัฐบาลแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีบริบทและความต้องการของชุมชนเพื่อนำมากำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ของโรงเรียนนำไปสู่การปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยในโรงเรียนมีการปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนจัดห้องเรียนให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้มีห้องพิเศษได้แก่ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องสมุดที่ได้ปรับเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ2และได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัดให้มีห้องวิทยาศาสตร์ห้องสเต็มเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครูที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการสอนในชั้นเรียนได้ทำให้นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไปโรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้การสอนระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC รูปแบบการเรียนการสอนยังคงเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติจริงมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning STEM Educationมีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบที่ทันสมัยสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้และธรรมชาติของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเองกล้าพูดกล้าแสดงออกมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์มีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการสอนโดยผู้บริหารและคณะผู้เชี่ยวชาญจากต้นสังกัดเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น Best Practice การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาการขับร้องประสานเสียงหรือคอรัสโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ได้จัดทำกลุ่มนักเรียนขับร้องประสานเสียงในสถานศึกษาและจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการสอนขับร้องประสานเสียงซึ่งได้อาจารย์ปัญญาประดิษฐ์ธรรมซึ่งเป็นทั้งนักดนตรีและนักประพันธ์เพลงและนายพุทธวัฒน์กองวงรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแดงเป็นนักดนตรีคีย์บอร์ดมาสอนเด็กๆโดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การขับร้องประสานเสียงทำให้ผู้เรียนได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบที่ไม่เคยเรียนมาก่อนจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และมากด้วยความรู้ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลายทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์มีความสามัคคีทำงานเป็นทีมและรู้จักการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและการนำเสนอได้อย่างสร้างสรรค์กล้าแสดงออกและซักถามในสิ่งที่ตนเองสงสัยเกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้สละเวลามาเยี่ยมชมและรับฟังการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2566ขอขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะใจมีรักอยากจะลบออก
้